มีนะครับเช่นคลื่นเสียงแรงๆเนี่ยเข้าหูสู่ใจในผลกระทบมันจะปุ้มเต้นปับเลยใช่ไหมส่วนมากก็เรื่องของเสียงที่จะมีผลเยอะแยะเช่นมีใครมาล้ออยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ๆก็มาจ้าเองห่วยต้อยใจทันทีครับลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็สัมพันธ์กันเนี่ยเมื่อเวลาเกิดสภาวะในตาร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์กันตอบสนองตัวเราโดยตรงนะครับไม่ได้ตอบสนองสิ่งแวดล้อมภายนอกกันนะเพราะว่าหลับตาแล้วนี่นะครับนะส่วนในการทำสมาธิไปเรื่อยจิ้งจกจะร้องก็ต้องรู้สึกตัวว่าจิ้งจกมันร้องดีไม่ดีบอกให้รู้ว่ามันร้องจากทิศไหนจุดใดนะแล้วรู้ไม่ดีจะรู้แม้กระทั่งไอ้จิ้งจกตัวผู้หรือตัวเมียคนมันเคยคุ้นเคยนะครับมันสังเกตดีๆแนวแน่วนิ่งนิ่งนะฮะนั่นแหละเรียกว่าสมาธิจำเป็นหลักได้เลยถ้าจะจำนะสมาธิอย่าลืมควบคุมลมหายใจเข้าออกนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องลมแน่นท้องแน่นนู่นนี่นั่นนะครับอากาศปุ๊บแล้วก็นานๆหน่อยก็ขมิ้วท้องตามนะขมิ้วหน้าท้องให้มันบีบรัดเดี๋ยวพวกปวดท้องหายหรือว่าพวกตึงท้องก็หย่อนประมาณนั้นนะครับนะจับทางได้ให้ได้เสียงนุ่งออกไม่ใช่เสียงธรรมดานะสิบอกให้นะถ้าเราตะโกนทีเนี่ยโอ้ฟ้าเนี่ยหยุดร้องทันทีเลยว่าไปโน่นเขาเรียกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวนั่นแหละครับสำนวนนะครับแค่ตะโกนก็ถึงแล้วดวงดาวเนี่ยก็สำนวนอีกแหละพูดกันมาตั้งหลายพันปีนะสำนวนพวกนี้นะครับถามว่าถึงแต่ละวันแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยได้ไหมเก็ตอะไรอยู่ในเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของตัวเราโดยแท้เนี่ยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองผ่านอากูต้องการสงสัยก็ผ่านอากู Google นั่นแหละครับก็ถามไปก็ไปแล้วก็จะมีคำตอบบทสุดยอดนะเพราะงั้นการศึกษาทุกวันนี้ขอให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับลูกหลานบอกลูกหลานไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆเนี่ยใส่ภาษาอังกฤษไปก่อนอย่าให้เล่นเกมจนกระทั่งเสียผู้ชายคนนะใช่ไหมล่ะนั่นอย่าไปเล่นเกมจนกระทั่งเสียผู้ชายคนนะครับเนี่ยโอเคไหม ภาษาต้องให้คล่องเพราะภาษาเนี่ยมันใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้ตลอดตำราส่วนมากท่านนั้นพวกนี้ก็จะมาจากนู่นตะวันตกนะครับส่วนทางด้านจิตสมาธิจิตไม่ต้องหนักใช่ไหมครับขอให้เข้าใจลุงหมอกเล่าให้ฟังเป็นลำดับมามันก็มีโอกาสที่จะรับได้ทำได้เชื่อมโยงกันได้ประมาณนั้นครับโอเคนะสภาวะจะต้องเชื่อมโยงกับผิวกายของเราความรู้สึกของเรานะครับนะไม่ได้ไปเชื่อมโยงจากภายนอกตาแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องบรรยายเล่าให้ฟังคำว่าตัวหลักซะก่อนมีทั้งหมด5ตัวทำไมมันเน้นย้ำเรื่องของตาเลยเกินเพราะว่าตามันใช้มากกว่าอย่างทุกอย่างนะครับร่างกายเราประจำวันเรื่องตาจะใช้มากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบกไว้ในหามนะครับแต่มันใช้เยอะมากเรื่องตาเนี่ยจะมาจ่าหนังสืออย่างเงี้ยหรือจะมองสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นต้นจะต้องแยกสีแยกสันทั้งซ้ายละทีนั่นมันจะไปละเอียดไปเมียนก็มันเองซึ่งมันจะอยู่ในตาเรากระแสนั้นเรียกว่าจิตนะครับหรือภาวะนั่นเองนะภาวะกับสภาวะมันต่อเชื่อมมันอยู่สภาวะกับทางร่างกายมันต่อเชื่อมมันอยู่ร่างกายกับโลกมันก็หนึ่งเดียวกันอยู่ใช่ไหมมันจะหนีไปไหนสุดท้ายก็จะมาพูดกันว่าเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะคุณโยมนะครับนะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของแสงกับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับไม่เมื่อเวลาผ่านสุญญากาศผ่านอวกาศนะฮะผ่านค่าคงที่ค่าคงที่มันก็เหมือนกับทอดสะพานโลกีโลกฎให้เรียบร้อยแล้วก็เดินข้ามไปคนไหนที่มีเนื้อนาบุญมากก็สามารถเดินข้ามไปได้อย่างสง่างามไม่เหนื่อยนะข้ามไปเร็วกลับมาเร็วกว่าอะไรทำนองนี้ครับคนที่ก็มีมากกว่าเรานะครับเดินก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยล้าประมาณนั้นใช่นะ
ยังไม่เห็นมามีโอ้คุณพี่ก็อ้าวอันนี้ก็หายไปสิแล้วมีคนเดียวหน้าจอหายไปได้ไงนะเอาถามเข้ามาใหม่หวังว่าคงจะลำดับทันนะครับอย่าลืมสภาพเกี่ยวข้องกับประสาททั้ง5เรียกว่าประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นพวกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็อะไรกันเห็นไหมพอเวลาจะพูดแล้วก็หลุดอีกแล้วหลุดคอยไปแล้วนั่นเองครับมันก็จะบ่งบอกร่างกายเราจะเป็นตัวชี้เองนะครับเครื่องชั่งตวงวัดที่แท้จริงก็คือร่างกายของเรานี่นะครับจะเป็นตัวที่วัดที่แน่นอนที่สุดนะครับในเรื่องของการที่จะมารู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเองหมุนตัวเองจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเราเองเรียกว่าหมดแล้วซึ่งสมุทัยนะเพราะฉะนั้นพอเวลามันเพ่งแล้วมันจะหลับตาเหมือนกับสภาพสภาวะที่เข้ายุลิบยูอะไร นะเข้าอยู่ในกระโจมก็แล้วง่ายที่สุดกระโจมใครกระโจมมันประมาณนั้นครับนะแล้วก็จะสื่อสารกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติพวกนี้นะครับใช่นะต่อไปต้องคิดอย่างนี้แล้วนะศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นทิศทางลมว่าไปนะฮะก็ลักษณะอย่างเนี้ยคำว่าสภาพสภาวะทีนี้พอเวลามันหลุดจากสภาวะไปหาภาวะตัวนี้โอ้โหง่ายอุปมาง่ายมากเราดินสอให้เรียบร้อยถ้ามันหลุดก็แปลว่ามันเลยดินสอนั่นเองครับเนี่ยคือเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเองแล้วมันก็จะไร้เดชพลังงานเนี่ยให้ดูแลรักษาสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายวงเล็บใหญ่ๆหน่อยคืออายุยืดยาวยืนนานนั่นน่ะว่าไงนะคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายฟังดีๆต่ออายุได้นะเด็กๆฟังแล้วแข็งแรงนะผู้ใหญ่ฟังก็คือไม่งงเวลาทำงานไม่เซ่อไม่ซื่อบื้อประมาณนั้นครับบางคนซื่อบื้อจริงๆนะนั่งโต๊ะทำงานโอ้ลุกไปไหนก็ไม่ได้นะครับบางคนบางท่านทั้งวัน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งทุกวันก็มีแต่ลุกงอกันแล้วหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไม่ได้สนใจจะดีเขาจะขึ้นเขาลงห้วยก็เชิญตามอัธยาศัยประมาณนั้นผมว่างั้นนะก็ดีไปอย่างเหมือนกันนะในการรับรู้เสียงมันไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราแต่เข้าใจนะอะไรมันเราใช่จิ้งจอกร้องจิ้งจอกก็เรานะครับใครปิดเปิดประตูแรงๆหน่อยก็เสียงดังเข้ามาก็เรานั่นเองโอเคนะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตก็คือหนึ่งปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โต้ตอบสิ่งแวดล้อมได้โอเคนะสองอาจจะไปไหนต่อละไปไม่ถูกละนี่จะไขว้กันไปมาแล้วท่านก็จะแย่นะครับไอ้ผมมันวนรอบโลกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วในพวกนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปถือตำรับตำราเลยนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นธรรมชาติเอาตัวเรานี่นะครับเป็นคำถามแล้วก็เป็นห้องทดลองคือตัวเราเองเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์เวลาทดลองอะไรก็ต้องล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยมันถึงจะได้อะไรได้สิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามือพิการมือทีนี้ครับพิการมือก็ดีนะผมว่าพิการมันจะลดความจำไปทีละน้อยสองน้อยตามวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจำหรือว่าลืมผมกลับว่าดีนะจะบอกให้ทราบว่าถ้าจำไม่ลืมเลยมันก็นึกถึงอะไรก็ไม่รู้พอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บพลังงานที่วันนี้ก็สอดไปหาคนนั้นปึ๊กทันทีเหมือนกันจนกระทั่งรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวประมาณนั้นครับใช่นะก็ขอให้ต้องสังเกตเอาไว้ด้วยเด้อนะ CAIอากาศเป็นยาโดยการงับอากาศแล้วกลั้นหายใจให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวแล้วเสียงเป็นยาด้วยวิธีไหนครับจึงจะเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์
จริงๆทุกคนมันมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในระดับนิวเคลียสที่เขาว่าโอเคไหมครับมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาพลังงานจากภายนอกเลยนะมีแต่อากาศที่เราสูดให้เข้าไปมันเป็นเพียงเชื้อเพลิงนั่นเองครับเชื้อเพลิงให้กระบวนการเผาไหม้สันดาปทำงานไม่ต้องขาดตอนเพราะฉะนั้นจึงใช้ความร้อนได้มาจากเผาถ่านเผาไม้ก็ว่าไม่ถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่สถานที่ที่ไม่มีฟืนไฟฟ้าใช้ประมาณนั้นนะครับมันต้องออกรูปแบบนั้นนะสถานใดที่ใดมีไฟฟ้าใช้มีความเจริญวัตถุเท่านั้นนะครับการศึกษาธรรมชาติอย่างละเมียดละเอียดอ่อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เป็นความจริงโดยแบบโลกโลกนะครับก็หวังว่าคงจะใช้ได้เข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองเลยนะตกลงนะคุณ CAI นะครับอากาศเป็นยาโดยการงับอากาศแล้วกลั้นหายใจให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวแล้วเสียงให้พยานแต่ให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวถูกต้องครับก็คือให้มันจะปนเปกันอากาศมันไม่ต้องออกซิเจนไนโตรเจนมันมีตั้งเขาว่าแล้วต้องประมาณ 70% ในโลกใบนี้นะครับนะฮะออกซิเจน 21% นะครับด้วยความร้อนไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่โอ้มันจะแยกไงรู้ผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแล้วยืมภาษาเขามาใช้ตั้งนานที่ว่านะครับท่านนี้ต้องการอยากให้เข้าใจกันเพราะว่าทุกท่านทุกคนเรียนหนังสือมาเหมือนกันเรียนหนังสือมาแล้วก็พอเวลาใช้คำที่เคยได้ยินได้ฟังมาสอบสารให้มันก็จะเข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะไหวนะมีการสร้างพลังงานให้ร่างกายวิธีนอกจากกินอาหารกินอาหารแล้วไม่อากาศแล้วนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยานะพืชเป็นยาใช่ไหมครับจำเป็นหลักภาษาจำพืชเป็นยาและสัมผัสนะสัมผัสตัวไหนก็เป็นยาเหมือนกันไหมสองลูกงอกทำไงสองลูกงอกรักษาผู้คนสัมผัสเห็นไหมมันก็เป็นยาไปหมดแหละเนาะหวังว่าคงจะรับลูกทันนะนะรับลูกทันนะรับลูกทันนะพี่นะก็ดีเหมือนกันไปเรื่อยๆมาเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่หนีที่อยู่จนวุ่นวายว่าไปนู่นผมก็ต่อไปงั้นแล้วแก่ง่วงนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะสามแอคเมื่อกี้เนี่ยสภาพก็คือจากภายนอกเรามองเห็นบางสิ่งก็เคลื่อนที่ได้บางสิ่งก็เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นั่นแหละมันก็เราให้เราตอบสนองส่วนสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่มันไม่เคลื่อนที่ได้เหมือนกันทำสมาธิพลังงานของโลกไปนี่ก็จะเซตเข้ามาหาตัวเราเองพลังงานของโลกนะมีผู้คนเข้าใจผิดกันเยอะพลังงานที่ได้มาจากพลังงานนอกโลกผมบอกไม่ใช่หรอกพลังงานในโลกใบนี้แหละมันจะแอบสอบมันเองแล้วก็คนลุกคนพองมันเองนะครับเพราะทุกคนอยู่ในโลกอาศัยพลังงานของโลกอยู่นะครับอย่าลืมนะครับพลังงานของโลกจะทำงานก็ต่อเมื่ออาศัยความร้อนหรือว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์นะส่งเข้ามาให้โอเคนะมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับขอให้เข้าใจแบบนี้ซะมันเข้าใจแบบองค์รวมหรือว่าแพ็กเกจนั่นเองแพ็กเกจของความเข้าใจมันก็มีหลายส่วนหลายศาสตร์เข้ามาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ว่าใครจะสดับได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเดียวก็พออย่าไปโลภโลภมากก็ยากนานโลภน้อยก็พอรำคาญสินะโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเวลาตอนนี้มัน2:55 PMแล้วเนี่ยอ๋อพอไหมวันชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนะมันมากไปมันก็ไหวไหมเนี่ยพี่ ผมก็
บอกตรงๆเมื่อวานซื้อนี้เมื่อวันวานที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้วันนี้ถ้าหากว่าถึงนาทีนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นถ้าหากว่ามันแค่พอมันเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นครับมันก็สมาธิมันติดลมเหมือนว่าติดลมบนก็ไม่รู้จะบอกความรู้สึกได้ยังไงนะครับนะก็ชิ้นนี้ชิ้นนั้นก็นำพาไว้นะยังไงก็ตามผู้ใหญ่มาไม่กัดหรอกนะผู้ใหญ่จะไปช้อนหลังให้อีกทีหนึ่งเนี่ยนั่นนะนะแค่นะผ่านไปหลุดเลยเมื่อกี้เนี่ยหลับตาพูดหน่อยเดียวไม่ได้เออหลุดไปจังก็หลุดดีเหมือนกันนะมันไปแวบอย่างเงี้ยก็กลับมาใหม่ต่อติดเหมือนเดิมประมาณนั้นครับภาวะอากาลิโกเป็นยังไงนะครับมันเออภาษาพระพุทธเจ้าคืออากาลิโกนะครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของพลังงานจะเป็นแสงจะเป็นเสียงก็ตามทีเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าที่มาจากภายในโลกก็คือแรงผลักจากศูนย์กลางเข้ามาหาผิวโลกทำให้เกิดที่เขาว่าลมสุริยะนั่นเองนะครับมันก็พอเวลามันเหมือนกับน้ำเดือดมันปล่อยปุ๊บปล่อยมันไปเฉพาะโฟตอนนี่เนี่ยครับโฟตอนนั่นคือแสงสว่างอย่าไปคิดมากนี่คือแสงสว่างโฟตอน นั่นนั่นเป็นพลังงานที่อยู่รอบตัวที่อยู่ในตัวเรามันแผ่มานอกตัวเราทางพวกทางด้านนักวิทย์เขาจะพูดว่าอะไรล่ะที่ผมเมื่อกี้เนี่ย ส่วนทางด้านฝ่ายพุทธจะเรียกว่าส่วนเกินแปลว่าปล่อยประลดละวางให้หมดเกลี้ยงสิ่งนั้นเป็นของเกินจำเป็นแล้วก็สลับซะค่อยๆฟังหัวใจตัวเองเต้นให้มันช้าลงช้าลงจนถ้ามันถึง1หรือ2นาทีต่อครั้งนะ1นาทีต่อครั้งมันไม่ค่อยได้ง่ายหรอกครับมันเนียนมากนะเอา2ครั้งต่อนาทีเงี้ยหรือว่า3ครั้งต่อ2ครั้งต่อนาทีโถ่เอ้ยผมก็หลุดไปเลยเนี่ยหลับตาพูดไปอย่างงี้แหละนะ จริงๆหลุดจริงๆเมื่อกี้นี่คงใช่นะนี่พอเวลาหลับตาพูดจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะผมเนี่ยบ่อยนะอย่าหลับบ่อยเดี๋ยวเสียคนเมื่อกี้เนี่ยขออภัยนะจริงๆมันตอบไม่ถูกจริงๆผมว่าใช่นะมันสะดุด สองอะไรสองเนี่ยไม่รู้สองครั้งต่อนาทีเมื่อกี้เนี่ยหัวใจเต้นนะครับก็นิ่งไปเรื่อยเลยครับนะหรือว่าหนึ่งครั้งต่อนาทีโอ้เยี่ยมมากแล้วก็หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นปุ๊บเลยโหเป็นชาติสุดท้ายเลยโยมนะครับตรงนี้สำคัญนะแล้วก็ทำครับยุคนี้นะที่เป็นยุคได้เพราะว่าการอธิบายความเป็นตัวตนมันง่ายไม่ต้องไปอ้างเอาสิ่งใดสิ้นเลยนะครับอ้างเอาตัวท่านตัวผมนี่นะมาประกอบกันยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นนะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถึงจริงๆนะหลุดแน่นอนเป๊ะแต่หากคนก็ถึงไม่ต้องนะมันจะหลุดบ้างนิดหน่อยก็ช่างมันเมื่อกี้นะ จะนำพาคุณลุงครับควายมันนอนจะสังเกตได้ว่ามันงับอากาศด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่มันเคี้ยวเอื้องมันอาหารที่มันไปเล็มหญ้าไปกินหญ้าที่ไหนมากระตามทีพอค่อยๆครับเมื่อต้องถึงขั้นละเอียดออกมานะครับเอาไว้ส่วนนั้นก่อนกลืนเอาไว้ก่อนมันเหมือนกับมีถุงลมเหมือนลิงแก้มลิงแก้มลิงแบบนี้นั่นนะฮะพอเวลาเข้าที่เข้าทางแล้วก็นั่งนอนทำปากกาบครั้งก็โยกซ้ายโยกขวานั่นนะฮะบ่งชี้ให้รู้ว่าควายมันทำสมาธิมาคิดแทนควายซะนี่เห็นไหมมันก็มีแต่ควายเท่านั้นจะคิดแทนควายได้ใช่ไหมมีแต่ควายเท่านั้นจะคิดจะเป็นควายได้คิดแทนควายพูดแทนควายได้มันก็คือควายหรอวะเงี้ยใช่ไหมมันกับพวกผีเนี่ยพวกเห็นผีคนได้เห็นผีคนนั้นกลับเป็นผีคนไหนเห็นพระอรหันต์ผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันมันกรอบความคิดง่ายๆธรรมดาๆนี่เอง
ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนี่เด็กก็ไม่มีดออ่ะพอไหมมาโฟกัสกับคำถามมากๆหน่อยเดี๋ยวอันนั้นนะยูทูบก็มีแค่นี้เองไม่มีคำถามเพิ่มนะยูทูบเนาะไม่มีเพิ่มไม่เพิ่มจริงครับไม่เห็นเพิ่มเลยโอเคไม่เพิ่มก็ผ่านโอเคนั่นนะครับ รู้สึกว่าเหนื่อยๆยังไงชอบกดนะวันนี้ไม่กระฉับกระเฉงเลยหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่ทันสมัยส่วนมากก็มักจะชอบทันสมัยใหม่เสมอความจริงตัวเราสำคัญกว่าเยอะนะการที่ไปรับสิ่งที่มันทันสมัยใหม่เสมอถ้าตัวเรายังอึดอัดช้าๆอยู่การทำความเข้าใจทั้งการทำความเข้าใจทั้งคำว่าสภาพสภาวะและก็ภาวะมันล้อมรวมเชื่อมต่อกันถ้าเป็นเส้นตรงก็คือเส้นตรงเดียวกันประมาณนั้นครับโอเคไม่มีใครแล้วนี่ไม่มีแล้วนะไม่มีก็บ้านใครแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะนี่3 ทุ่มเลยจ้าใช่ไม่มีจริงครับก็พยายามดูให้รู้ให้เข้าใจ โอเคให้วันนี้ฝนตกก็คงจะลำบากเหมือนกันนะในการเดินทางพวกจราจรติดหนักติดหนักเลยครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอ้าวมีไม้ร่วงสิ่งของที่โดนฟ้าผ่าถือว่าสิ่งของนั้นได้รับประจุไฟฟ้าสถิตลงในสิ่งของนั้นๆใช่ไหมครับถูกต้องครับนะคนไหนที่แพ้ก็คือแพ้นะจับก็คืออ่อนแรงนะพวกนี้จะบอกให้ทราบไว้แพ้พลังงานมันแพ้ทางกันบางคนก็แพ้ทางกันบางคนจับก็มีพลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทุกคนอย่างนี้นะครับสิ่งนี้จะไม่ทุกคนเพราะฉะนั้นพอเราจับใจมานั่งเถียงถ้าพูดกันก็พูดกันคนละเรื่องมาจากที่เดียวกันแต่เวลาพูดแล้วคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ระวังนักปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่สงสัยไม่ระแวงกันก็สนทนากันแบบคำต่อคำด้วยเคยทำไหมครับพวกนี้สวัสดีครับมีเสียงในหัวดังวิ่งวิ่งยาวไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็ยังดังอยู่เอาหายไม่โยมฟังเสียงให้ดีนะน้ำยอกน้ำบ่งนะครับเอาเสียงผมเนี่ยเข้าไปแทนหูทีนึงถ้ามีหนังสติ๊กเออโทษถ้ามีสมอนท้อนะผมบอกหายแน่นอนเลยครับถ้าดูตามนี้ไม่ได้รุนแรงนะคุณอะไรเอิร์นอิงนะครับ ลองฟังเสียงดูมันจะเบาหัวไหมคุมเสียงไม่ค่อยจะได้ตั้งนั่งตั้งฉากเลยถึงจะได้นานเป็นง่ายนะครับถามว่าหายยังหูหายยังถ้าหายก็แจ๋วเนาะผมเรียกว่าน้ำยอกนะใช้น้ำบ่งครับศิลาลึกลับทองคำแท้สามารถป้องกันคลื่นได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้แล้วจ้าไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะการที่ป้องกันคลื่นมือถือมือถอยนี่มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับ
ก็คือคลื่นของที่เขาเรียกว่าพลังงานโฟตอนนี่นะครับเอาตัวนี้มาใช้ก็คือโฟตอนเนี่ยคงไม่หนีภาษาพวกนี้หรอกหรือควอนตัมก็ได้นะครับควอนตัมโอเคไหมควอนตัมเช่นควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมนี่เขาใช้กันมาแล้วทางด้านประเทศตะวันตกในเรื่องของอะไรนะควอนตัมโอเคนะ ชุดวิทยาศาสตร์คือควอนตัมคือเกิดดับเงี้ยฮะนี่เกิดดับเกิดอย่างเงี้ยฮะเรียกว่า1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากันกี่สิบ50ปีคือตรงนี้เองนะครับ เขาก็คงวิวัฒน์อย่างอื่นไปก็ได้สูงสุดขั้วไปต่อไม่ได้ก็พัฒนามาใหม่ทีนึงไม่มีความถี่สูงมากกว่าเดิมนี่ความถี่เป็นคลื่นเพราะฉะนั้นคนไหนเข้าใกล้มันก็จะมีคำว่าแพ้แต่ลุงหงอกไม่แพ้แน่นอนนะครับเพราะลุงหงอกเกิดมาปราบมันแพ้ไปทำไมล่ะมาปราบมันแพ้ไปทำไมเนาะใช่ไหมพี่แล้วใครจะว่าไงนั่นลุงหงอกว่างั้นนะเนี่ยพูดแต่สิ่งที่มีพลังไม่ภาพซ้อนอยู่ตรงนี้เอาไง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 เอาไหนตรงไหนเอาไงดีเอาไงดีไปไม่เป็นเลยหลวงพ่อก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไอ้คือมือสื่อสารเนี่ยนะปึ๊บดูสิโอ้พูดแต่สิ่งที่มีพลังพูดให้กำลังใจพูดแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นหรือเลี่ยงการบริโภคข่าวร้ายบางทีมันจำแนกไม่ออกข่าวเนี่ยบางคนก็จำแนกไม่ออก หลักค่อยๆจำแนกครับจงเลือกโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เท่านั้นคำว่าประโยชน์เหมือนกันนะคำว่าประโยชน์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นบุหรี่คนไม่สูบก็บอกว่าไม่มีประโยชน์คนสูบเขาก็บอกว่าเขามีประโยชน์เนี่ยใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกันว่าเราแพ้มันหรือเปล่าต่างหากล่ะอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่แพ้ก็ใช้เข้าไปแต่ที่เนี่ยเปลืองก็แล้วกันเปลืองสตังค์ใช่ไหมล่ะครับบริโภคสิ่งใดที่จะได้สิ่งนั้นนะครับการทำงานของจิตได้สำนึกไม่มีเหตุผลบทจะมามันก็มาเลยเพราะฉะนั้นจงมีพลังสตินี่สติใช้ได้นะครับบอดี้อะไรเนี่ยบอดี้แลงเกวจนะฮะจะแสดงออกมาตอนเราเผลอขาดสติหรือเปล่าที่ว่าเผลอคือขาดสติเนาะพวกกันเดียวกันแหละคำว่าเผลอๆเนี่ยมองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไผลระวังอย่าให้ถึงขั้นระแวงกลัวก็อย่าให้ถึงขั้นเกรงลองจำชุดภาษาเล่นๆสิคนที่มองแล้วมองแล้วก็ตาลอยเงี้ยตาไม่มีแววไงเงยรอยยิ้มก็ไม่มีลอยก็เลยก็เมือลอยเงี้ยเหมือนง่วงหลับประมาณนั้นครับมือลอยง่วงจะหลับประมาณนั้นพอนึกภาพออกนะครับคนที่จะหมดพลัง ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วอะไรต่อไม่มีคุณเลยคุณนัชชา
คุณนัชชาดีดีเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บดีดีขอพลังจากลุงค่ะเมื่อวานรับแล้วรู้สึกก้อนเนื้อที่ไทรอยดีขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมดีขึ้นโตขึ้นใช่ไหมดีขึ้นมีคำว่าขึ้นนะครับใช่ไหมถ้าเดิมมันโตแล้วต้องใช้คำว่าลดลงนะครับอย่าไปบอกว่าดีขึ้นภาษาที่ใช้ดูก้อนที่คอลูกเราเองมันใหญ่มันเล็กถ้ามันโปร่งเบาแฟบแปลว่ามันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นได้นะดีขึ้นกว่าเดิมไงตรงไม่มีแล้วนะโอเค YouTube ก็ไม่มีแล้วทางด้านนี้มีไหมเอ่ยถ้าไปงานเป็นอย่างตั้งเนี่ยหน้าตาตัวเองไปไหนล่ะทีนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองเลยน้องหมอเพียวนิจี้ย้อนกลับน้องหมออนาคตเอาไปปืดเอาวิ่งจักโป๊ะหาไม่เจออีกอ๋อเริ่มต้นใหม่ดีมั้ยเนี่ยขอโทษเริ่มต้นล่ะเป็นลำไม้ไผ่แล้วก็ว้าวลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเอามาละโอ้ยเอาใจยากจังเว้ยเนี่ยเอาใจยากจังเดี๋ยวไม่พาไปกินข้าวเย็นหมายความว่าไงดีขึ้นไหมล่ะครับคุณอะไรโอนเหรออูนอูนอิงอูนอิงเลยเสียงในหูดีขึ้นไหมเมื่อกี้เนี่ยหรือยังเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมต้องเอาหัวมาเลยครับทีนี้เอาหัวมาเลยครับเอามาขยำขยี้อยู่สิเอามาขยำขยี้ขยี้ขยำทำเป็นปูยี่ปูยำดูสิอ่ะประมาณสรุปแล้วนะที่ต้นรายการเนี่ยคิดว่ารับได้ไหมครับสภาพก็คือเรื่องภายนอกนะ 90% ผ่านตาสภาพนะรหัสผ่านตาประมาณนั้นมันเยอะใช่ไหมครับนั่นสภาพทางจมูกเป็นไงประสาททั้งห้างไงก็คือเรื่องของเหม็นหอมนั่นไงโอ้ถ้าหมาตายแล้วมันเน่าสภาพน้ำเน่าเนี่ยเวลาดมก็เหม็นใช่ไหมก็แปลว่าเห็นทั้งตาจมูกด้วยรหัสมันสองสิ่งเข้าหากันนะครับปากนะกินอาหารเหมือนกันอาหารถ้าไม่ต้องมองกินนะได้ไหมได้นะผมว่านะหลับตากินก็ได้มีของกินไม่ยากหรอกครับหมดไหมเนี่ยอ๋อยังอีกเหรอเนี่ยขอพลังจากลุงค่ะเมื่อวานรับแล้วรู้สึกก้อนเนื้อที่ไทรอยด์อ๋อแล้วแบบนั้นโอเคก็ดีไม่ทราบว่าเสียงที่ปล่อยให้เมื่อกี้เนี่ยไหวไหมล่ะนั่นขยับเอาสิครับขยับเอาก็จะรู้นะครับ ขยับเอาก็จะรู้พวกนี้ครับมันจะเบาไม่เบากว่ากันได้หมดเนาะก็ยอมรับว่าเข้าใจยากมันมาเข้าใจยากตรงที่สับอะไรสภาวะกับภาวะมันจะไปเข้าใจยากตรงนั้นเพราะว่ามันเนียนมากครับต้องใช้ความรู้สึกจริงๆยิ่งนั้นละต้องใช้ความรู้สึกมากๆเพราะสภาวะเนี่ยมันเรื่องของภายในทางลึกแล้วเป็นเรื่องของจิตจิตยังมีคำว่ารวมกับกายอยู่นะครับ
มันจะหนีกายไม่พ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าร่างกายเราคงมีอยู่ตลอดการตลอดเป็นตลอดไปใช่ไหมล่ะกายเป็นหลักคนไหนได้จิตแล้วจิตก็จะเป็นหลักนะฮะจิตจะเป็นแกนให้ตอนเริ่มต้นใช้กายเป็นหลักนะครับอ่ะก็คิดว่าคงน่าจะสมควรแก่เวลาบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันเนาะพรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมทำหน้าที่เป็นตามปกติคือประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับส่วนถ้าหากว่าจะหามาได้หาเช้าหมดเย็นหาเย็นหมดเช้าสรุปว่าหาทั้งเช้าหาทั้งเย็นก็มันไม่พอกินนะต้องทำนะครับทำไงได้เพราะบางทีมันเลือกเกิดไม่ได้เนาะไม่ใช่บางทีแต่มันแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับไอ้ที่เกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมมันวิบากมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับไปด้วยแล้วจะพยายามปล่อยปลดลดความเป็นวิบากก็ต้องอาศัยความเข้าใจแทนที่นะครับมันจะได้เองครับอาศัยความเข้าใจแทนที่แล้วก็ค่อยๆทำสมาธิได้ตลอดเท่านั้นเนี่ยใช่นะแต่คนได้ก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วเรื่องสมาธิใช่ไหมล่ะคนได้มันมีแล้วมันก็ปฏิเสธหมดแหละแต่ปฏิเสธทั้งหมดอยู่คนเดียวได้ไหมทีนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นก็อยู่ร่วมกันแชร์กันดีที่สุดพี่รวมความแล้วแชร์กันดีที่สุดนะครับอยู่ใกล้กันก็สนทนากันนะในเรื่องของไดอะล็อกคงถามคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบอะไรพวกนี้ใช่นะอะไรเป็นการสักอย่างหนึ่งสำคัญว่าอย่าไปรังเกียจกันและกันนั่นแหละโอเคหมดนะถ้าหมดจริงๆก็ต้องเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและบรรยากาศวันนี้พูดไม่ค่อยชัดก็ขอให้เดิน ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม